สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องไร้นะครับกับผมประวิตรศิวิริศนะครับวันนี้มาเฝ้าเดี่ยวกันนะครับในพระธรรมเยเรมีนะครับบทที่46ข้อ1ถึงข้อ12นะครับเยเรมีบทที่46ข้อ1ถึง12พระวจนะของพระยาเวมายังเยเรมีผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับบรรดาประชาชาติเรื่องอียิปต์เกี่ยวกับกองทัพของฟาโรห์เนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ซึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำยูเฟรติสที่เมืองคาราเคมิชและซึ่งเนบูคัดเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ตีแตกในปีที่4แห่งรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสของโยซียากษัตริย์แห่งยูดาว่าจงเตรียมดั้งและโล่และเข้าประชิดสงครามจงผูกอานม้าและขึ้นขี่เถิดจงสวมหมวกเข้าประจำที่จงขัดหอกจงสวมเสื้อเกราะไว้ทำไมเราเห็นพวกเขาครั่นครามและหันหลังกลับนักรบของเขาถูกตีล้มลงและรีบหนีไปพวกเขาไม่เหลียวกลับความสยดสยองอยู่ทุกด้านพระยาเวตรัสดังนี้แหละคนเร็วก็หนีไปไม่ได้นักรบก็หนีไปไม่รอดพวกเขาสะดุดและล้มลงในแดนเหนือข้างแม่น้ำยูเฟรติสนี่ใครกันโผล่ขึ้นมาดังแม่น้ำนายเหมือนแม่น้ำซึ่งน้ำของมันซัดขึ้นอียิปต์โผล่ขึ้นมาดังแม่น้ำนายเหมือนแม่น้ำของมันซัดขึ้นเขาว่าข้าจะขึ้นข้าจะคลุมโลกข้าจะทำลายเมืองต่างๆและชาวเมืองนั้นเสียม้าทั้งหลายเอ๋ยรุดหน้าไปเถิดรถรบทั้งหลายเอ๋ยเดือดดาลเข้าเถิดจงให้นักรบออกไปคือคนคูชและคนพูทผู้ถือโล่คนลูดิมผู้ถือและก่งธนูวันนั้นเป็นวันแห่งพระยาเวจอมทัพเป็นวันแห่งการแก้แค้นที่จะแก้แค้นศัตรูของพระองค์ดาบจะกินจนอิ่มและดื่มโลหิตของเขาจนเต็มคราบเพราะพระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงเตรียมสัตวบูชาในแดนเหนือข้างแม่น้ำยูเฟรติสธิดาพรหมจารีแห่งอียิปต์เอ๋ยจงขึ้นไปที่กิเลอาดและไปเอายามาเจ้าได้ใช้ยาเป็นอันมากแล้วแต่ก็ไร้ผลสำหรับเจ้านั้นรักษาไม่หายบรรดาประชาชาติได้ยินถึงความอายของเจ้าและโลกก็เต็มด้วยเสียงคร่ำครวญของเจ้าเพราะว่านักรบสะดุดกันเองพวกเขาได้ล้มลงด้วยกันทั้งคู่วันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะนะครับวันนี้เยเรมีบทที่46นะครับเป็นเหมือนกับบทเริ่มต้นนะครับปฐมบทเลยในการที่จะขับเคลื่อนการที่พากษาบรรดาประชาชาติที่ห้อมล้อมยูดาห์ไว้นะครับจนถึงบทที่51เลยนะครับเราเป็นที่รู้กันว่าพระธรรมเยเรมีเนี่ยกล่าวโทษยูดาห์มาตลอดเลยครับแต่ไม่เพียงแค่ยูดาห์อย่างเดียวนะครับยังไม่ละเลยบรรดาประชาชาติด้วยครับก็กล่าวโทษตัดสินพวกเขาอย่างยุติธรรมด้วยมันสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของบรรดาประชาชาตินี่เองนะครับไม่ใช่พระเจ้าของยูดาห์เพียงชาติเดียวนั้นโดยบทนี้นะครับจะเป็นการระบุถึงประเทศแรกครับก็คืออียิปต์นั่นเองนะครับโดยกองทัพของฟาโรห์เนโคนั่นเองนะครับที่เป็นกษัตริย์อียิปต์นะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำยูเฟรติสในเมืองคาลเคมิชนะครับซึ่งเนบูคัดเนซ่ากษัตริย์บาบิโลนเนี่ยได้ตีแตกนะครับในปีที่4แห่งราชการเยโฮยาคิมนะครับของโอรสของโยซียานั่นเองนะครับที่เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าครับนะฮะโดยสงครามเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับเป็นการพยากรณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยอิทธิพลทางการเมืองของอียิปต์เนี่ยปกคลุมดินแดนแถบนี้ไปหมดเป็นเวลายาวนานแล้วด้วยแน่นอนครับโดยกองทัพอียิปต์เนี่ยได้ลอบปงพระชนโยซียาห์กษัตริย์ยูดาห์นะครับแล้วก็โดยที่ฟาโรห์เนโคเนี่ยได้ทำการลอบปงพระชนเนี่ยในปี609ก่อนคริสตกาลเองนะครับโดยโยซียาห์เนี่ยพยายามจะหนีดังนั้นฟาโรห์จึงตั้งฐานทัพที่คาเคมิชเป็นเวลา4ปีครับทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่รอคอยการเผชิญหน้ากับมหาสงครามนะครับยิ่งใหญ่กับมหาอำนาจใหม่อย่างบาบิโลนอย่างเล่นไม่ได้สิบปีต่อมาก็คือ605ก่อนคริสตกาลครับคนอียิปต์ตายเกินกาดที่คาร์เคมิชนะครับเมืองที่นี้ตั้งอยู่ที่ริมลำน้ำยูเฟรติสเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอยู่ในประเทศตุรกีนะครับใกล้ชายแดนซีเรียนะครับกองทัพบาบิโลนไล่ตามกองทัพอียิปต์จนลงมาถึงดีไปจนภาคใต้นะครับก็ต้องผ่านเยรูซาเล็มด้วยนะครับพอผ่านเยรูซาเล็มไม่แปลกใจที่ยูดาห์จะได้ผลกระทบจากมหาสงครามที่คาลเคมิชนี้ไปด้วยนั้นนี่เป็นการเกริ่นนำนะครับเพื่อจะเข้าใจบริบทแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะเนี่ย
ครอบครองบรรดาประชาชาติอย่างไรอย่างแรกนะครับพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะครอบครองบรรดาประชาชาติศัตรูจะแพ้อย่างไม่มีทางสู้ได้ในข้อ3ถึงข้อ5พระพี่นี้หลวงบอกพวกเราว่าแม้เขาจะเตรียมการมาดีอย่างไรนะครับเยเรมีย์ก็ได้พยากรณ์ให้ผู้ฟังและผู้อ่านได้เห็นภาพของสงครามนะครับโดยพูดถึงอาวุธนะครับได้ถูกเตรียมไม่ว่าจะเป็นด้างไม่ว่าจะเป็นโล่นะครับให้เตรียมพร้อมลบนะครับผูกอานม้านะครับขึ้นขี่ขัดหอกและสวมเสื้อเกราะนะครับแต่ภาพของสงครามจบลงอย่างรวดเร็วมากนะครับหลังจากที่เริ่มต้นได้ไม่นานโล่หอกม้าที่ถูกเตรียมไว้นักรบที่เก่งกาจถูกตีลงและพวกเขาก็หนีแบบหัวซุกหัวซุนนั่นเองเดียวได้กล่าวนะครับบอกว่าเยเรมีย์ได้พยากรณ์ถึงกองทัพคนอียิปต์ที่เตรียมตัวมาอย่างดียิงทรนงครับโอ้เหล่านี้แน่นอนมีความสามารถแต่กลับพ่ายแพ้ต่อศัตรูอย่างน่าอายกลัวและไม่กล้าหันกลับอีกเลยนี่คือสิ่งแรกครับศัตรูจะพ่ายแพ้ไม่มีทางสู้ได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นแม่ทัพใหญ่นั่นเองสองครับพระเจ้าทรงมีชัยชนะเสมอเพราะอะไรครับศัตรูจะแพ้อย่างราบคาบเยซูอย่างเดียวพอแพ้ราบคาบเลยในข้อ6และข้อ8ภาพนิมิตครับที่เยเรมีย์ครับได้พยากรณ์สามารถมองเห็นภาพของผู้กองของกองทัพบาบิโลนเรียกบรรดาทหารครับให้ไล่ตามฆ่าบรรดากองทัพอียิปต์ที่กำลังหนีไปนะครับในดินแดนของคาร์เคมิชข้างลำน้ำยูเฟรติสเยเรมีย์มองเห็นลำน้ำยูเฟรติสครับอันยิ่งใหญ่ยามน้ำท่วมก็นำหายนะอย่างมากมายครับอย่างใหญ่หลวงมาท่ามกลางประชาชนที่อยู่สองข้างลำน้ำเช็คเช่นกองทัพของคนอียิปต์เหมือนแม่น้ำนายครับที่ไหลท่วมท้นทำลายเมืองและผู้คนในเมืองนั้นแต่กลับกลายเป็นพวกเขากับถูกท่วมคราวนี้ครับกับถูกท่วมและถูกกืนกินเองนั้นพระเจ้าทรงเรียกกองทัพที่อียิปต์ที่เย่อหยิ่งครับให้เข้าร่วมสงครามครั้งนี้โดยเป็นกองทัพที่มีผสมนะครับเป็นกองทัพผสมระหว่างคนคูชหรือคนเอธิโอเปียนั่นเองและคนพูดนะครับหรือชาวลิเบียนะครับผู้ถือโล่นะครับหรือคนลูดิมนะครับหรือคนไลเดียนนะครับที่เป็นผู้ถือคันธนูนะครับเหมือนมีกองทัพอียิปต์โบราณที่มาจากแคคริบิสที่มีทาสและทหารรับจ้างมากมายหลายเชื้อชาติผสมปนเปกันนี่คือภาพของการทำสงครามครับแต่ยังบอกเลยครับทุกอย่างจะแพ้ราบคาบเหมือนน้ำท่วมที่บอกนะครับท่วมพัดทุกอย่างไปจนหมดสิ้น3ครับที่เราบอกว่าพระเจ้าทรงมีชัยชนะนั่นเองเพราะศัตรูจะแพ้และจะมีวันหวนคืนกลับมาได้ชนะอย่างราบคาบไปพอนะศัตรูจะมีวันหวนคืนกลับมาได้นะครับแพ้เหมือนกับการที่เหมือนกับเตรียมสัตว์บูชาเลยคือแพ้ตายเหมือนกับถูกเอาไปเผาเองพระเจ้าทรงนำคนอียิปต์ครับมาถึงการที่พากษาโดยทรงกำหนดไว้สำหรับพวกเขานะครับเพื่อพระองค์เองจะแสดงให้พวกเขารู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าจอมทัพในวันแห่งการแก้แค้นคำว่าวันครับไม่ใช่เพียงแค่วันเดียวนะครับแต่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ปรากฏในการจัดการเพราะต้องใช้เวลาในการต่อสู้ยาวนานนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับในเวลาในการตัดสินนะครับต่อศัตรูที่หยิ่งพยองนะครับเหมือนที่บอกนะครับเหมือนกับการเตรียมสัตว์บูชานะครับมาถวายแด่พระเจ้าฆ่าให้ตายจบเลยนะฮะเพื่อจะเป็นเครื่องบูชาถวายบูชาลบบาปอันเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านั่นเองนะครับตายไม่วันโหนคืนอย่างที่บอกนะแพ้อย่างไม่วันกลับมาอีกนะเมื่อกองทัพอียิปต์พ่ายแพ้ในสงครามที่คาร์เคมิชนะครับพวกเขาล่าถอยไปทางใต้ครับกลับไปอียิปต์นะครับซึ่งต้องผ่านไปดินยูดาห์นะครับซึ่งรวมทั้งเป็นดินแดนที่เป็นกิเลอาดนะครับในพระคัมภีร์บอกเป็นกิเลอาดเป็นดินแดนที่กองคาราวานทางตะวันออกนะครับจะขนยาหรือสิ่งต่างๆมากมายเวชภัณฑ์เนี่ยผ่านดินแดนแถบนี้แต่พวกเขากลับจะไม่ได้มารับการหรือฟื้นขึ้นใหม่ที่อียิปต์นะเพราะว่าพวกเขาเองจะใช้ยาที่มารักษามากมายก็ไม่หายจากความเจ็บปวดที่เกิดจากความพ่ายแพ้สงครามและด้วยความอับอายขายหน้าที่โด่งดังมากนะครับจนคนรู้ไปทั่วนะเป็นการเริ่มต้นมหาอำนาจใหม่ของโลกนะครับอย่างบาบิโลนในภูมิภาคนี้และการล่มสลายของอาณาจักรอียิปต์เรื่องนี้จึงโด่งดังไปทั่วครับว่าจบแล้ว
เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของมหาอำนาจใหม่อย่างเรียบร้อยวันนี้ผมเลยอยากฝากข้อคิดบางอย่างครับถ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มีชัยชนะมากขนาดนี้มีศัตรูอะไรบ้างในชีวิตที่ท่านยังพ่ายแพ้อีกหรือไม่อย่างไรต้องถามตัวเองนะครับโอ้ถ้ามีพระเจ้าที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่มีชัยชนะมากขนาดนี้มีอะไรบ้างที่เราจะแพ้บ้างความบาปหรอนิสัยไม่ดีบางอย่างของเราหรอหรือคนบางคนที่พยายามทำร้ายจิตใจเราวันนี้ผมอยากบอกครับพระเจ้าชนะทุกประตูครับศัตรูไม่วันลื้อฟื้นกลับคืนมาแพ้ราบคาบไม่มีทางแม้สั่งสู้เลยแต่วันนี้ให้เราไว้ใจพระเจ้านะครับพระเจ้าที่ครอบครองอยู่จริงๆให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสำหรับความรักของพระเจ้าความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่ทรงอำนาจเป็นความรักที่ไม่ใช่อ่อนแอแต่ทรงฤทธานุภาพสามารถสยบศัตรูร้ายสามารถลบล้างความผิดบาปมากมายสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตของเราสร้างกำลังใจให้เรามีชัยชนะร่วมกับพระองค์ได้ขอบคุณพระเจ้าขอให้ความจริงวันนี้ช่วยข้าพองค์หลายมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพองค์ทั้งหลายนั้นนำชัยชนะมาเหนือชีวิตของข้าพองค์หลายจริงๆไม่มีศัตรูหน้าไหนต้านทานฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ขอบคุณพระองค์ครับขอมอบฝากชีวิตของข้าพองค์หลายไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม CGN TV นะครับเพื่อรับพรแบบนี้ต่อไปทุกๆวันแล้วก็แบ่งปันพรนี้ไปให้กับผู้คนมากมายนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อจะมีโอกาสได้แบ่งปันหรือตอบคำถามที่ผมถามไปนะครับว่าท่านเองได้รับพรหรือได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อจะเป็นพรเป็นข้อคิดที่ดีนะครับให้กับผู้อื่นด้วยนะครับขอบคุณนะครับ